สวัสดีเพื่อนๆชาว OC Session ทุกท่านนะครับวันนี้ดิวหรือว่านาย Origi นะครับก็จะมาแนะนำนะครับมอเตอร์บอร์ดนะครับจาก Intel นะครับในแพลตฟอร์ม X79 นะครับในวันนี้ดิวก็มีโอกาสได้ชุดบ็อกเซตนะครับจาก Intel มาทดสอบนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวดิวก็จะพาเพื่อนๆมาชมการแกะกล่องนะครับมอเตอร์บอร์ดนะครับ Series Xtreme ของ Intel นะครับก็เป็นรุ่น DX79SI นะครับก็เป็นมอเตอร์บอร์ดซีรีส์ Xtreme นะครับสำหรับยูเซอร์ที่ต้องการความพิเศษนะครับในเรื่องของการปรับแต่ง CPU นะครับโดยมอเตอร์บอร์ดรุ่นนี้ก็ออกมาให้รองรับการโอเวอร์คล็อกได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเพื่อไม่เสียเวลาครับผมก็เราไปแกะกล่องกันดูดีกว่าเนาะครับผมก่อนแกะก็ดูกันนิดนึงนะครับสำหรับหน้าตากล่องของมอเตอร์บอร์ด Intel รุ่นนี้นะครับก็ดูแล้วเรียบๆนะครับสีดำดูแล้วดุดันมากๆครับเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับถ้าใครเคยดูมอเตอร์บอร์ดซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะรู้กันแล้วว่าหัวกะโหลกเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความเอ็กซ์ตรีมนะครับมองเห็นด้านในนะครับก็จะเห็นเหมือนด้านล่างซ็อกเก็ตนะครับดูแล้วเหมือนตาของหุ่นยนต์นะเหมือนคนเหล็กอะครับครับผมนี่ครับก็เป็นบอร์ด2ชั้นครับเปิดด้านในได้นะครับก็จะเห็นมอเตอร์บอร์ดอยู่ด้านในนะครับครับผมมาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับครับผมสำหรับมอเตอร์บอร์ด DX79SI รุ่นนี้นะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้แถม CPU มันนะครับอันนี้ก็คือผมได้บ็อกเซตมานะครับเป็นตัว Engineering Sample นะครับก็ติดมันในกล่องเลยที่จริงก็ไม่ได้แถม CPU มาด้วยนะครับเข้าใจผิดกันสำหรับแพ็กเกจนะครับก็จะมีกล่องพลาสติกครอบก่อนนะครับมอเตอร์บอร์ดไว้1ชั้นแข็งแรงครับหนาแน่นมากพลาสติกที่ค่อนข้างหนาครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์บันเดิลต่างๆนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของบันเดิลกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นฝาปิดหลังนะครับของมอเตอร์บอร์ดนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็แถมบริด TVSLI ของ Nvidia มาด้วย1ชุดนะครับเพราะว่ามอเตอร์บอร์ด X79 นะครับก็เป็นที่เรารู้กันเนาะก็คือรองรับการทำงานมัลติ GPU แบบเต็มที่นะครับก็คือสามารถรองรับทั้ง Nvidia นะครับ SLI แบบ TV นะครับหรือว่า Quad SLI นะครับรวมถึงของ AMD นะครับใน API Quad Fire X นะครับนี่ก็เป็น SLI บิตสำหรับ 2A นะครับ1ชุดนะครับในบอร์ดแล้วก็สายวัดอุณหภูมินะครับอีก1ชุดนะครับเอาไว้เสียบกับเมนบอร์ดนะครับแล้วมีอะไรอีกเอ่ยข้างล่างนี่จะเป็นคู่มือนะครับที่มาเอกสารต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกเมนวลครับส่วนใหญ่การแนะนำการใช้บอร์ดนะครับติดตั้งแบบคร่าวๆพร้อมรูปสีนะครับก็สำหรับมือใหม่ก็ดูตรงนี้ก็จะทำให้เข้าใจในการประกอบนะครับรวมถึงการเปิดซ็อกเก็ตนะครับของ CPU ซ็อกเก็ต2011นะครับว่าเปิดยังไงนะครับใช้งานยังไงนะครับในส่วนนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของการโอเวอร์คล็อกของ CPU นะครับบนบอร์ดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไวท์ชีทที่ให้มาว่า Stability at 4.8 กิกนะครับจะมีคอนฟิกให้อยู่นะครับนี่ก็เป็น Intel นะครับ Extreme Memory Profile นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า XMP นะครับเวอร์ชั่น 1.3 ครับผมสำหรับ Gen 2ของ CPU นะครับ Core i7 Processor นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม LGA 2011นะครับโทษทีครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น Leaf นะครับสำหรับ Memory ที่ได้รับการรองรับนะครับ XMP Profile นะครับมีข้อแซ่ G-Skill นะครับ Kingston แล้วก็ Patriot นะครับก็ไปดูลิสต์กันเองในเว็บไซต์นะครับเป็นการแนะนำนะครับโปรเซสเซอร์ระดับ Extreme ของ Intel ครับผมมีเกี่ยวกับการใช้เมมโมรีนะครับครับผมข้ามไปเลยเนาะครับผมด้านล่างนี่ผมเห็นแวบๆทีนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ Intel ก็แถมแผ่นรองเมาส์เทปมาด้วยครับก็เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับก็มีโลโก้ Intel นะครับด้านล่างก็จะเป็นนะครับมีโลโก้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบรนด์นะครับเป็นบอร์ด Extreme Series ของ Intel นะครับตัวนี้นะครับ
เป็นแผ่นรองเมาส์เทปนะครับที่แกมาก็บางๆไม่รู้จะเทปจริงหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วหล่อมากครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบันเดิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวบอร์ดกันเลยดีกว่าครับอยากแกะแป๊บหนึ่งพลาสติกแน่นหนาครับการแพ็คครับผมตรงนี้ครับก็มอเตอร์บอร์ด DX79SI ของ Intel ครับก็วางอยู่ตรงหน้าเรานะครับตัวนี้ดูจากเนื้องานครับก็ดูลักษณะที่เรียบง่ายนะครับจากการออกแบบของ Intel นะครับใครเคยใช้หรือว่าเคยได้เห็นของบอร์ดของ Intel นะครับก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็เป็นซีรีส์ Extreme นะครับก็จะมีการพัฒนานะครับให้ดูแบบดุดันมากขึ้นนะครับรวมถึงกับฮีทซิงค์นะครับ2จุดระบายความร้อนต่างๆนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ครับที่ผมชอบเลยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็น่าจะเป็นตรงรูปหัวกะโหลกของชิป PCH ด้านล่างครับหรือว่าชิป X79 นะครับก็คือจะเป็นรูปหัวกะโหลกดีไซน์มาดูแล้วผมว่ามันเท่มากเลยครับนี่ครับก็เริ่มจากตรงซ็อกเก็ต CPU เลยนะครับสังเกตว่าซ็อกเก็ต CPU นะครับ LGA 2011นะครับจะดูค่อนข้างใหญ่เพราะว่าตัวกระดองตัว CPU ของเขาเนี่ยใหญ่กว่า SanDisk ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นซ็อกเก็ตนะครับก็จะใหญ่ขึ้นตามนะครับตามธรรมชาตินะครับเนาะครับผมสำหรับการนะครับเปิดติดซ็อกเก็ตนะครับก็จะมีอยู่2ด้านนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจะมี2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับการเปิดก็เปิดเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับดูกันนะครับเปิดชิ้นแรกก่อนนะครับแล้วก็เปิดอีกด้านฝั่งนี้นะครับก็จะทำให้ชิปล็อกตรงนี้เปิดได้นะครับฉะนั้นก็หยิบ CPU มาได้ครับนี่แค่นี้นะครับสำหรับการติดตั้ง CPU หรือว่าถอดออกนะครับ CPU ค่อนข้างใหญ่มากนะครับตรงนี้นี่ก็ CPU ครับตรงขาก็จะเป็น นี่ครับด้านใน CPU นะครับในซ็อกเก็ตนะครับกับขาเขาการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับก็ใส่คืนไปไม่สามารถใส่สลับกันได้นะครับเพราะจะมีปากของ CPU นะครับอยู่ใส่กลับกันไม่ได้นะครับก็ปิดย้อนกันครับฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยฝั่งนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการใส่ CPU Intel Socket 211นะครับตามนี้เลยนะครับส่วน ภาค7ไฟนะครับของ CPU ก็พอดีนะครับเป็นแบบออกแบบมาเป็นแบบ8เฟสนะครับหรือว่า6บวก2เฟสนะครับ CPU บวกกับ Memory Controller ใน CPU นะครับก็จะมีฮีทซิงค์ระบายความร้อนสำหรับ MOSFET มาให้นะครับ1ชุดพร้อมสกรีนโลโก้นี่นะครับ DX79SI ก็คือรุ่นของบอร์ดเขานั่นเองนะครับส่วน Memory นะครับก็จะมีอยู่8ช่องด้วยกันครับ8โมดูลนะครับรองรับการทำงานแบบ Quad Channel นะครับสามารถใส่ได้สูงสุดนะครับถึง64 GB นะครับก็คือช่องละ8 GB นะครับคือ Mac แล้วนะครับส่วนความเร็วในการทำงานของมอเตอร์บอร์ดแล้วก็ CPU นะครับที่ Native จริงๆก็คือรองรับ Memory DDR3 นะครับบัสตั้งแต่1066นะครับ1336866นะครับต้อง OC ขึ้นนะครับจนถึงบัส2133แม้2004นะครับก็ไม่เป็นออสรองรับอยู่แล้วแต่เป็นความเร็วที่เราต้องโอเวอร์คล็อกเองนะครับหรือว่าต้องเลือก Memory ที่มีความถี่ที่เข้ากันได้ด้วยนะครับถึงจะสามารถรันได้อย่างเสถียรนะครับโอเคครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นฮีทซิงค์อีกชุดหนึ่งนะครับพร้อมฮีทไปครับเชื่อมลงมาถึงชิปด้านล่างครับชิปซอฟบิทนะครับหรือว่าจะเรียกจริงๆเขาต้องเรียกเป็น PCH นะครับเราจะเรียกซอฟบิทไม่ได้ครับผมครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังบอร์ดนะครับก็จะมีแผ่นเพลทนะครับ LGA 2011นะครับชัดเจนตรงนี้ก็เป็นของโรเทสนะครับสำหรับแผ่นปิดหลังและซ็อกเก็ตนะครับก่อนต่างๆ CPU ด้านหลังก็สีดำล้วนนะครับทั้งใบทั้งหน้าทั้งหลังไปครับในเรื่องของ PCI Express นะครับก็บอกตัวนี้เลยนะครับก็รองรับ PCI Express 3.0 แบบ Native อยู่แล้วนะครับก็จะมีอัตราการส่งข้อมูลนะครับถึง8 Gigabit per sec นะครับก็ในส่วนคอนฟิกการทำงานนะครับของ PCI Express นะครับ
ก็จะอยู่ที่ช่องแรกนะครับ 16x นะครับถ้าเราทำงาน2ช่องนะครับต่อมันติด GPU นะครับก็จะวิ่ง 16x 16x นะครับแล้วเมื่อมีการต่อเชื่อมต่อมันติด GPU มากกว่า2ช่องนะครับก็จะวิ่งการทำงานอยู่ที่16บวก8บวก 8x นะครับแบบ 3.0 นะครับส่วนช่อง PCIe Express 2.0 1x นะครับก็จะมีมาในบอร์ด2ช่องนะครับคืออยู่ตรงนี้ครับ 1.2 จุดนะครับแล้วก็ช่อง PCIe ธรรมดา1ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงนะครับบัสเซอร์เล็กอยู่ตรงนี้1จุดนะครับส่วนคาปาซิเตอร์ทั้งบอร์ดก็เป็นออลโซลิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสำหรับปุ่มโทษทีครับเป็นฐานไบออสนะครับอยู่ตรงนี้อยู่กลางบอร์ดพอดีครับบน PCIe Express ครับผมแล้วด้านล่างนะครับในส่วนของพวกชิปเซตนะครับ M79 นะครับก็จะรองรับนะครับช่องเสียบ SACA นะครับแบบ 3.0 นะครับพอร์ตนะครับอยู่ประมาณ2ช่องครับดูแล้วก็คือเหมือนเดิมกับของ Sandy Bit นะครับก็คือจะมีทั้งหมด6ช่องนะครับสำหรับ SATA นะครับที่ Native แล้วก็2ช่องสีเงินนะครับก็จะเป็น SATA 3GB นะครับเอ้ย 6GB นะครับหรือว่าเวอร์ชั่น 3.0 นะครับส่วนอีก4ช่องที่เหลือนะครับก็จะเป็นSATA 2นะครับวิ่ง 3GB นะครับมี4ช่องส่วนเรทนะครับก็สแตนดาร์ดครับผมเรท0เรท1เรท5เรท10นะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็ที่ผมมองเห็นก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power นะครับ onboard switch นะครับที่ Intel ได้ติดตั้งมาด้วยเนี่ยคือจะมีปุ่มเปิดนะครับเปิด power แล้วก็ reset รวมถึง debug mode นะครับสำหรับแจ้งสถานะการบูตนะครับต่างๆเช็คสถานะอุปกรณ์ต่างๆว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็มีดีบัคช่วยให้เราดูสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟสถานะ LED นะครับตรงนี้ก็เอาไว้แจ้งว่าเวลาไฟค้างจุดไหนหรือกระพริบจุดไหนนะครับเราก็จะทราบว่าติดในของในส่วนไหนนะครับก็จะมีทั้งการเช็ค CPU มอเตอร์บอร์ด VGA นะครับก็มีหมดเลยนะครับว่าติดตรงไหนนะครับนะครับบอร์ด Intel ตัวนี้ก็ดูแล้วดุมากนะครับในส่วนของ USB 3.0 นะครับก็ยังไม่ได้ออนชิปเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องใช้แหล่งข้างนอกนะครับก็คือใช้ชิปของ NEC นะครับก็คือจะมีอยู่ประมาณ2จุดนะครับด้านหลังนะครับ1ชิปเนี่ยก็จะประมาณคอนโทรลเลอร์ได้2พอร์ตนะครับเทียบก็ใส่ไป2ชุดนะครับก็จะวิ่งได้4จุดนะครับก็จะมีในออนบอร์ดนะครับเอาไว้ต่อที่ฟอนต์ทันเนล1ชุดก็คือได้2ช่องนะครับแล้วมาอยู่ด้านหลังครับอีกชุด1นะครับสำหรับ USB 3.0 นะครับอีก2ช่องรวมแล้วมีอยู่4ช่องนะครับใช้งาน4พอร์ตนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแบ็คพันเนลกันต่อเลยดีกว่าครับตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มคล้ายๆปุ่ม Clear CMOS นะครับแต่จริงๆแล้วจะเรียกว่าเป็นปุ่มเคลียร์ก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นปุ่มที่เวลาเราโอเวอร์คล็อกนะครับแล้วก็เวลาเราเกิดการผิดพลาดในไมโครเซตค่าผิดนะครับก็กดปุ่มนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวมันรีเซตค่าให้เองครับผมก็ลองกดละ1ครั้งนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับจากนั้นผมก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไมโครได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่ไม่บูทนะครับโอเคครับส่วนเรื่องของแลนนะครับพอร์ตแลนก็จะเป็นกิกะบิตแลน2ชุดนะครับก็จะใช้ชิปของ Intel 825 79LM นะครับแล้วก็825 74L นะครับ2ชิปนะครับการใช้งานเป็นกิกะบิตแลนทั้งคู่นะครับส่วนของ USB 2.0 ธรรมดานะครับจริงๆแล้วก็ชิป X79 นะครับรองรับมากสูงสุดถึง14พอร์ตนะครับใช้งานเลยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ก็จะมีอยู่6ช่องนะครับสำหรับ USB นะครับส่วนเรื่องของซาวด์ครับก็จะเป็น Intel ก็เลือกใช้ของชิปยอดฮิตนะครับก็คงเดากันง่ายๆครับของ Realtek นะครับในชิป ALC 892ครับ8 channel นะครับ HD Audio นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบนะครับของ i ที่เป็น E1394 นะครับก็เป็นของชิป VIA นะครับในส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของ panel นะครับด้านหลังโดยรวมของ motherboard นะครับก็ดูดุดันดีนะครับก็มีนะครับสำหรับunboxing นะครับแล้วแกะกล่องให้ชมสำหรับมอเตอร์บอร์ด
Intel ครับ DX79 SI นะครับ Extreme Series วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวก็เราก็จะมาชมผลการทดสอบนะครับของซิสเต็มชุดนี้กันนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายอีกนิดครับผมในเรื่องของค่าตัวนะครับของมอเตอร์บอร์ดรุ่นนี้นะครับที่ Intel ตั้งขายไว้นะครับผมสืบมาก็ประมาณ 1,200 ครับหรือว่าประมาณ 10,000 นิดๆ นะครับส่วน CPU Processor นะครับ Intel Core i7 3960 Extreme นะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์สูงสุดเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของตระกูลนี้นะครับราคาขายหน้าร้านก็ประมาณ 36,500 บาทนะครับสำหรับ CPU Extreme ของ Intel นะครับเอาละครับจะแรงสมราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราไปชมกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ